วัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับท่านผู้ชมจำคุณฮิโรโกะโคบายาชิได้ไหมครับเชฟชาวญี่ปุ่นที่เป็นเพื่อนรักของผมเลยนะครับตอนนี้เธอกลับไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแต่ในระหว่างที่พลได้เรียนรู้เรื่องของอาหารญี่ปุ่นกับคุณฮิโรโกะนะครับสิ่งหนึ่งที่เราชอบทำนั่นก็คือเลือกหาอินกรีเดียนหรือส่วนประกอบของท้องถิ่นของเมืองไทยเรามาดัดแปลงเป็นอาหารญี่ปุ่นสนุกๆ นะครับนั่นก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนชอบปรุงคนชอบทำอาหารครับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของ Japanese Contemporary ครับเมนูที่ผมเตรียมไว้สวยอร่อยน่าตื่นเต้นทั้งสองเมนูเดี๋ยวกลับมาพบกันที่ห้องครัวครับพลพรรคนักปรุงเอาละครับ Japanese Contemporary ของพลเมนูแรกนะครับจะเป็นทูน่ายากิวัฟเฟิลครับคือผมจะทำเหมือนทาโกยากินะครับแต่ปกติทาโกยากิเขาจะต้องเป็นปลาหมึกยักษ์ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนมาใช้เป็นเนื้อทูน่าพอจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็โลโซเดียมด้วยนะครับผมมีแป้งสาลีนะครับซึ่งแป้งสาลีผมใช้ทั้งหมด150กรัมผงฟูใช้ทั้งหมด2ช้อนชาครับเกลือนะฮะเราก็ใช้ประมาณหยิบมือครับคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันนะครับให้ผงฟูกระจายทั่วๆหลังจากนั้นเราก็จะมาส่วนประกอบที่เป็นน้ำแล้วนะครับจะมีน้ำซุปดาชิน้ำซุปดาชิคืออะไรครับท่านผู้ชมก็คือน้ำซุปปลากับสาหร่ายคอมบุนะครับซึ่งเขาทำจากปลาป่นคาซูโอบุชินะครับน้ำซุปดาชิเราใช้240มิลลิลิตรนะครับแล้วก็มีวิปครีม1ช้อนโต๊ะผสมกันไปได้เลยครับที่เหลือนะครับก็จะมีไข่2ฟองนะฮะแล้วก็น้ำมันลำข้าว2ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมแล้วล่ะน้ำมันลำข้าวนี่ดีนะครับส่วนประกอบที่เป็นน้ำนะครับเราก็ผสมให้เข้ากันระหว่างนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องอุ่นเครื่องทำวัฟเฟิลของเราแล้วนะครับให้เรียบร้อยพอเขาเข้ากันดีนะครับส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยนะครับทูน่าที่ผมใช้ก็จะเป็นทูน่าแซนด์วิชในน้ำแร่นะครับทูน่าเนี่ยดีครับท่านผู้ชมถ้าเบื่อบางทีเราใช้เป็นปลาหมึกทาโกใช่ไหมครับคอเลสเตอรอลเขาก็สูงทูน่าเนี่ยอันเนี้ยที่ใช้โลโซเดียมด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่างแท้จริงครับส่วนประกอบที่เหลือผมมีกะหล่ำปลีซอยนะครับอันนี้ซอยไปแล้วเรียบร้อยใช้ทั้งหมด200กรัมครับวันนี้ผมใส่เมล็ดข้าวโพดต้มสุกนะครับ100กรัมนะครับแล้วก็ขิงดองครับใส่ไปให้เขามีรสเปรี้ยวๆนิดๆ65กรัมส่วนประกอบสุดท้ายทูน่าของเราฮะเครื่องวัฟเฟิลผมพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาของทูน่ายากิวัฟเฟิลกันดีกว่าเอาละครับเตาวัฟเฟิลของผมร้อนๆแล้วครับท่านผู้ชมใส่ส่วนประกอบลงไปตรงกลางอย่างนี้นะครับปิดครับแล้วก็คอยจนไฟเขาดับเราก็จะได้ทูน่ายากิวัฟเฟิลอร่อยอร่อยครับอีกส่วนประกอบนึงที่สำคัญก็คือตัวซอสที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเขาจะมีอะไรบ้างผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากครับเรียนทำอาหารเมนูทูน่ากับ Nautilus Light ครับฉลากข้างกระป๋อง Nautilus Light นะครับส่งมาเลยครับพร้อมกับเหตุผลว่าทำไมอยากมาทำอาหารด้วยกัน20ท่านแรกนะครับที่ส่งมาพร้อมกับเหตุผลดีๆเราจะประกาศรายชื่อใน www.ponfoodmafia.com ครับเอาละครับท่านผู้ชมหัวก้อยมาดูกันสวยเชียนะครับเอาละครับก็ชิ้นเขาหนานิดหนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลาในการสุกหน่อยเอาละครับมาจัดจานกันแล้วดีกว่านะครับง่ายๆครับเราก็ซ้อนๆกันขึ้นไปนะครับข้อดีของวัฟเฟิลนะครับการที่เขาเป็นรูๆเหมือนรังผึ้งเนี่ยทำให้เขาสามารถอบน้ำซอสได้เอาละครับเราก็จะมีซอสโอโคโนมิยากิใส่ลงไปก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะชุ่มด้วยซอสหลังจากนั้นก็จะมีมายองเนสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสาหร่ายป่นครับเขาเรียกว่าอาโอโนรินะครับโรยลงไปเลยเยอะๆครับแล้วก็คาสึโอบุชิหรือปลาป่นอันนี้ก็ซื้อได้สำเร็จรูปนะครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับทูน่ายากิวัฟเฟิลนะครับเมนูแรกของเราในรูปแบบของ Japanese Contemporary นะครับอีกเมนูหนึ่งอร่อยไม่แพ้กันเป็นอะไรสักครู่เดียวครับพลพรรคนักปรุงมาต่อกันเมนูต่อมาเลยนะครับเมนูนี้เนี่ยพลทำให้เพื่อนรักของพลคุณฮิโรโกะโคบายาชินะฮะคิดถึงแกขึ้นมาแกเป็นคนที่ชอบอาหารไทยแล้วเราก็เป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นทำอาหารญี่ปุ่นที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยแล้วกันนะครับผมทำซูชิยำส้มโอกับเยลลี่ทับทิมนะครับเอาละครับสำหรับการหุงข้าวซูชินะครับก็หุงไปแล้วหลายครั้งถ้าจำกันได้นะครับวันนี้ผมใช้ข้าว250มิลลิลิตรนะครับแล้วผมก็ใช้น้ำ275มิลลิลิตรก็คือว่าน้ำเนี่ยจะเป็นเท่าหนึ่งกับอีก 10% นะครับซึ่งเราล้างข้าวให้สะอาดแช่ข้าวประมาณ20นาทีนะครับจนข้าวสีทึบๆนะครับแล้วก็เอามาตั้งไฟพอตั้งไฟปุ๊บน้ำเขาเริ่มเดือดนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ปิดฝาได้เลยนะครับแล้วก็ลดไฟลงที่ต่ำสุดแล้วก็จับเวลาไปครับ13นาทีครับน้ำส้มที่เรามาใช้ทำซูชิเนี่ยนะครับเขาก็ประกอบไปด้วยของ3อย่างเท่านั้นเองนะครับก็คือว่ามีน้ำตาลที่ให้ความหวานซึ่งเราจะใช้น้ำตาลทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครับ
เราใช้น้ำส้มสายชูที่ทำจากข้าวหอมมะลินะครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับเกลือใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชานะครับแล้วเราก็ละลายให้เขาเข้ากันนะครับน้ำตาลที่ผมใช้เนี่ยเป็นน้ำตาลเกรดเล็กละลายเร็วนะครับก็พักน้ำซูชิของเราไว้ตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับระหว่างที่เราคอยข้าวหุงเดี๋ยวเรามาทำเจลลี่ที่ทำจากทับทิมกันดีกว่านะครับหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเขาขี้เกียจเขาก็จะใช้เครื่องสกัดน้ำผลไม้คั้นทับทิมนะฮะแต่ข้อเสียก็คือว่าตรงส่วนที่เป็นสั่งของมันจะมีรสฝาดๆขมๆนะครับซึ่งรสชาติตรงนั้นก็จะติดมาด้วยเราใช้ผ้าขาวบางคั้นดีกว่านะครับใช้ผ้าขาวบางใช่ไหมครับแล้วก็บิดน้ำออกมาลักษณะเนี้ยครับการที่เราคั้นแบบนี้นะครับน้ำทับทิมของเราจะไม่มีรสฝาดไม่มีรสขมนะครับคั้นให้ได้1ถ้วยนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ใส่ผงคาราจิแนนครับลงไป1ช้อนชาครับคนให้เขาแตกตัวดีนะครับแล้วก็นำไปตั้งไฟครับเอาละครับเราก็คนให้ผงคาราจิแนนละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็หาพิมพ์ภาชนะที่เราจะเทใส่นะครับแล้วก็กรองเขานิดหนึ่งครับแล้วก็ทิ้งนะครับพักให้เยลลี่ทับทิมของเราเย็นตัวลงนะครับเอาละครับส่วนของซอสนะครับผมก็จะมีตัวนี้ครับน้ำมะขามเปียกนะครับซึ่งน้ำมะขามเปียกผมใช้50มิลลิลิตรนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเราทำเขาเป็นลูกครึ่งนะครับท่านผู้ชมเราก็จะมีโชยุนะครับเราใช้โชยุอยู่ที่50มิลลิลิตรเท่ากันนอกจากนั้นนะครับก็จะมีน้ำพริกเผาครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็พริกป่นครับที่เหลือก็คือแค่ตั้งไฟให้ทุกอย่างละลายดีครับสำหรับข้าวซูชิของผมนะครับครบ13นาทีแล้วครับท่านผู้ชมเราเร่งไฟ1ครั้งนะครับนับ10วินาทีนะครับเร่งไฟแรงเลยเพื่อให้ข้าวเนี่ยเขาดันออกมาจากข้างหม้อนะครับแล้วเราก็ปิดไฟครับค้างไว้15นาทีแต่ข้าวซูชิเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาผสมกับน้ำส้มสายชูนะครับสำหรับตัวซอสนะครับพอทุกอย่างละลายดีน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วเราก็นำออกมาพักได้เลยนะครับข้าวของผมก็ครบแล้วเช่นกัน15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกับน้ำซูชิเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะพลิกข้าวออกมานะฮะเราก็เอาน้ำส้มสายชูนะครับลงบนข้าวครับตอนนี้ส่วนประกอบนะฮะของตัวของเหลวอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับน้ำส้มสายชูข้าวใช่ไหมครับเขาจะมีลักษณะเย็นพอเขามาเจอข้าวร้อนๆเขาก็จะดูดเข้าไปนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าตัวข้าวของเราก็จะมีสีที่เงามากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราพัดเขานิดนึงก็ได้แล้วก็เอาผ้าเปียกคลุมหน้าไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาประกอบเจ้าตัวซูชิยำส้มโอกับเยลลี่ทับทิมของเรากันละครับเครื่องเยอะแยะเลยแล้วก็มีถั่วแมคคาเดเมียนัทที่มีรสวาซาบินะครับเนื่องจากว่าแมคคาเดเมียเนี่ยเขาเป็นถั่วเปลือกแข็งที่มีไขมันน้อยที่สุดนะครับถือว่าดีต่อสุขภาพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่แซลมอนลงไปด้วยนะครับซึ่งอาจจะตัดให้เขาเข้าเชฟเป็นสี่เหลี่ยมนิดหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับผมมีเจลลี่นะครับซึ่งเจลลี่ของผมเป็นเจลลี่รสทับทิมนะฮะคาราจิแนนจะเอาออกจากทิมค่อนข้างจะง่ายนะครับเอาละครับเยลลี่ทับทิมนะครับผมใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมกดลงไปนะครับท่านผู้ชมเสร็จปุ๊บนะฮะผมเตรียมบล็อกอีกบล็อกหนึ่งที่เราใส่พลาสติกไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาเจ้าตัวเยลลี่นี่แหละครับใส่กลับเข้าไปในพิมพ์นะครับและชั้นต่อมาเราก็จะใส่เป็นเจ้าส้มโอนะครับเนื่องจากว่าตัวส้มโอเขาจะมีสเปซที่โหว่ๆอยู่บ้างนะครับผมก็จะเอาข้าวลงไปสักเล็กน้อยนะฮะหลังจากเราลงข้าวไปบางๆนะครับผมก็เอาปลาแซลมอนลงนะครับที่เมื่อกี้ผมตัดไว้ให้พอดีกับพิมพ์นะครับเสร็จแล้วเราก็จบด้วยข้าวครับผมเอาไม้พายแตะน้ำนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ข้าวติดนะฮะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะจัดข้าวจานสวยๆแล้วนะครับนะครับผมก็จะมีมะพร้าวคั่วครับแล้วเราก็จะมีนี่นะครับอันนี้เป็นหอมแดงเจียวกรอบเลยถั่วแมคคาเดเมียรสวาซาบิที่เราบดไว้แล้วก็น้ำซอสนะครับตอนนี้เราพักให้เย็นลงแล้วนะครับใส่ด้านในข้างบนอีกนิดนึงได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับแบบ Japanese Contemporary ที่ผมเอามาฝากนะครับและสำหรับเมนูในวันนี้ที่เราทำทั้งหมดรวมถึงย้อนหลังด้วยท่านผู้ชมสามารถแวะเข้าไปได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้ผมมีความสุขแล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงจะมีความสุขเราเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ